Hello guys, welcome back to my channel. Today I'm back with another video, and this time I'm going to react on Indonesia versus Thailand, and it is super fun. Deuce points, Thailand versus Indonesia before winning the 2024 CB League Championship. So that's a CB League Championship match between Thailand and Indonesia, and this is the very first time I'm going to witness a match between Thailand and Indonesia and CB League Championships match. So I'm really excited to watch. So without wasting any more time, let's get started. Okay. รับล้นลิฟต์เปล่าครับอ้าวยังกดสู้กันอยู่อังกฤษเนี่ยให้มาหัวเสาไทยบล็อกได้แล้วทางอินโดนีเซียยังไล่ตามกลับมาครับเขาต้องแก้ไขหยอดหลังบล็อกมาโอเคครับขึ้นไปได้ดูเนลิสให้ไปที่ชัยวัฒน์ตีเปิดใส่บล็อกฟานาดิมก็ยังรับขึ้นมาได้ครับแล้วอังกาตีจังหวะนี้ไทยก็ยังรับขึ้นมาได้เหมือนกันแล้วโอ้โหบอลยาวนี้โดนบล็อกนะครับชัยวัฒน์โดนมือผู้เล่นของอินโดนีเซียครับเป็นแมตช์ไฟท์ของไทยอีกครั้งครับครับบวนตะพุ่ง24ครับตีหัวใจเลยครับนี่ครับตีอัดลูกนี้ครับตีสาดครับไปโดนอัลฟิลเดเนียไทยแลนด์ get the point this time again looking forward to see more ชัยวัฒน์เสิร์ฟมาทางริมรับได้แล้วตามมาลุกจากสามเมตรกลางโอ้โหน่าธนาคารยืดสายอินโดนีเซียแรงความหนักเลย get the point เลยบังคับบอลให้อยู่ในสนามไม่ได้ครับสามเมตรกลางบล็อกของเราพยายามจะไปบล็อกหัวเสานะฮะคือเนี่ยแล้วกลับมาอีกทีไม่ทันครับฟานาริมตีลูกนี้เป็นแป้มครับครับก็ยังต้องสู้กันต่อฮะฟองลีขอรับบอลเสิร์ฟดีๆครับปริเซปเตียนเสิร์ฟมาครับปุญญวิทย์เลือกให้มาที่ทางมอนเทสตีเปิดไทยบล็อกนะครับไม่โดนนะครับ that was out มั่นใจเลยว่าไม่ได้โดนตัวเขา set point Indonesia เฉลยครับเกมพลิกไปพลิกมาขอเฉลยบล็อกทัชครับ okay that's Thailand'sTeams coach ดูเหมือนฝั่งอินโดนีเซียเองก็มั่นใจนะว่าไม่ทัชนะโอเค checking it up and โอ้โหโอเคไม่โดน team touch เยอะเลยฮะ no connection between the ball and the handSo that means point. อินโดนีเซียแล้วครับ set point จาก match point บริสเตนเซอร์มาบุนเดลิสต้องวิ่งย้อนมาเล็กน้อยให้เพื่อนตีอัดมาจังหวะนี้อาร์ตมากไม่ยอมไม่เขาได้เสร็จครับอนุรักษ์พันธ์ดำไม่ยอมให้ได้ง่ายๆครับตีบอลแก้ลูกนี้ทำได้ดีมากครับอนุรักษ์ดูครับตีบอลค่อนข้างห่างนะครับตีโดนบล็อกเข้าไป3คนครับขึ้นบล็อก6มือเลยยังเอาตัวรอดได้ครับได้แต้มมาดิวสตอร์ครับ Yeah he tried his best anyway better luck next time let's see อนุชิตพักดีแก้วเสิร์ฟลูกพลิกได้ไปครับโอเคเนี่ยให้มัดได้ทายบล็อกได้โอ้โห that was a great one ที่เด็ดเลยครับสวยครับโอ้โหเกมนี้ต้องบอกว่าบีบหัวใจสุดๆครับจังหวะนี้นี่เขารับบอลแรกขึ้นมาได้ครับจ่ายมา3เมตรหลังเนี่ยน่าอาจจะลึกไปหน่อยจังหวะที่อังกาตีมาครับเจอบล็อกของกฤษดาล้อมลงไปครับบีบหัวใจจริงๆเสิร์ฟให้ข้ามไว้ก่อนเลยครับอนุชิตเนี่ยครับเอากราซโจรับแล้วต้องวิ่งย้อนมาเซตครับทีมไทยรับได้นิวลิสต้องออกมาเซตจากนอกสนามแก้ไปก่อนครับทางมอนเทสแล้วกราซโจเดินข้ามมาให้กับทางแองกาขึ้นตีแล้วอุลิทให้หัวเสาอนุรักษ์ครับตีฝั่งลูกนี้ตีฉีกนี้ลงไปครับเป็นทีมไทยครับเอาชนะไปได้28-26ครับในเซตที่4วันสุดท้ายสู้กันมันจริงเซตนี้ครับนี่ครับเบียดกันจนดิวหลายครั้งนะครับสุดท้ายเป็นทีมชาติไทยครับเอาชนะไปได้ก็สรุปผลนะครับทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซียไปได้3-1เซตครับ25-20 26-24 22-25 แล้วก็28-26ครับก็คว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลยูโรเค้ก CV League 2024ได้ที่สองสนามนะครับที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ที่อินโดนีเซียเนี่ยครับเสียเซตไปไม่เป็นไรครับเพราะว่ายังไงเราก็คว้าแชมป์
that has been ได้ทั้ง2สนามในปีนี้นะครับก็ชนะรวด6แมตช์เลยนะครับทั้ง2สนาม it's a good gesture เราต้องชมความยอดเยี่ยมของทีมวอลเลย์บอลของไทยเราทุกคนนะครับเพราะว่าต้องเล่นท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนวอลเลย์บอลอินโดนีเซียที่เขาก็เชียร์เสียงดังตลอดทั้งแมตช์นะครับAlright, guys. So the video is over. Alright, guys. So the video is over, and that was the CB Championships 2024 match between Indonesia and Thailand. The competition was beautiful, and you know everyone was pumped up, and they were trying their best to capture each and every single point for their teams. But at the end, Thailand won the match, and probably.There was a final. I don't know much about it, but anyway, both the team tried their best to win the match. And overall, you know, it's a thrilling recap that highlights, you know, the competitive spirit and the sportsmanship of this tournament. So that was my reaction. If you guys liked it, please make sure to give a like, subscribe, and press the bell icon, and suggest us more videos. So that's it for today. See you next video. Till then, goodbye. Have a nice day.